ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาตรจำลองนายทัชชัยศรีสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งในวันนี้ได้เดินทางมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นวันแรกหลังจากที่ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองกำแพงเพชรเป็นที่เรียบร้อยได้เดินทางไปตรวจติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรจำลองในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชรการก่อสร้างพระเมรุมาตรจำลองของจังหวัดกำแพงเพชรขณะนี้โครงสร้างหลักของพระเมรุมาตรจำลองดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยทีมช่างได้เข้าสู่ขั้นตอนการประดับตกแต่งถือว่าเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินงานที่วางไว้ทุกประการโดยพระเมรุมาตรจำลองที่สร้างขึ้นนี้จำลองมาจากพระเมรุมาตรองค์จริงที่ท้องสนามหลวงมีขนาดกว้าง8เมตรยาว8เมตรสูง20เมตร70เซนติเมตรขอไปครับ77เซนติเมตรไม่รวมฉัตร9ชั้นจากนั้นจะมีการนำดอกดาวเรืองมาประดับตกแต่งล้อมรอบพระเมรุมาตรจำลองซึ่งในช่วงพระราชพิธีจะออกดอกสีเหลืองบานเต็มพื้นที่เชื่อว่าบริเวณแห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่สวยงามสมพระเกียรติเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชรร่วมประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9อย่างแน่นอนแม่มากก็ต้องใจตรงกัน